สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเกมที่12ประจำเช้าวันเสาร์ที่22ตุลากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าอาชักซิโอเปิดบ้านแพ้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไป0-3เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากคิลเลนเอ็มบัปเป้ครับยิงไป2ประตูแล้วก็อีก1ลูกมาจากเลโอเนลเมสซี่แล้วก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงยังคงนำไปจากฟูฮะเก็บแต้มเพิ่มไปแล้ว32คะแนนส่วนอาชักซิโอก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่อันดับที่18มี8คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาวซานูล่าสุดตอนนี้ก็เป็นคิลเลนเอ็มบัปเป้ที่ซัดไปแล้ว10ประตูแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับวันเสาร์ที่22ตุลาคมก็จะมีมงเปรียเปิดบ้านเจอลียงและมักเซยพบกับลองส่วนค่ำวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมมีองเช่เปิดบ้านเจอแลนด์เคมังฟุตพบกับเบรสแลงเจอกับออกแซตูลูสเปิดบ้านเจอกับสตาร์บูทัวพบลอลียงนีสเจอกับน้องแล้วก็ลิวเจอกับทางโมนาโก